ตอนแรกผมรับผมเป็นภาพงานครับเป็นภาพแต่ว่าตอนแรกผมรับหมกครับเป็นภาพเหมือนภาพเกี่ยวกับธรรมชาติแต่ว่าภาพเหมือนมันตอบโจทย์ผมไม่ได้เพราะว่าผมยังฟิล์มไม่ถึงเกี่ยวกับภาพเหมือนผมก็เริ่มว่าอาจารย์คนนั้นก็ถนัดไปด้านเดียวอาจารย์คนนี้ก็ถนัดไปด้านนั้นด้านนี้ครับผมก็เลยเรียกเกี่ยวกับวันนี้เป็นแบบว่าศึกษาเกี่ยวกับภาพไอทีวทัศน์อย่างเดียวครับเป็นภาพสิ่งของภาพธรรมชาติแล้วลูกค้ากลุ่มไหนครับลูกค้าส่วนมากตอนแรกก็จะเป็นญาติพี่น้องก่อนครับญาติพี่น้องแล้วก็เป็นคนที่รู้จักไปเรื่อยๆครับคือใครเห็นภาพแล้วก็ไปเรื่อยๆตอนนี้ก็คือส่วนมากก็จะเป็นคนที่รับข้าราชการครับเป็นคนรับข้าราชการอย่างนี้ก็เป็นท่านตำรวจมาซื้อครับภาพนี้แล้วก็เป็นคนที่ทำงานอยู่ในเทศบาลครับมาซื้อก็จะมาภาพThank you.